ในยุคที่ทุกคนต้องสร้างตัวตนไม่เว้นแม้แต่ CEO นะคะเพราะว่าภาพลักษณ์ของ CEO ช่วยทำให้คุณขายของได้มากกว่ายกตัวอย่างเช่นอีลอนมัสก์สามารถที่จะขับเคลื่อนตัวเองเป็น PR brand ได้อย่างมี movement ที่ทรงประสิทธิภาพมากแล้วหากถามว่าแล้วอย่างเงี้ย CEO ควรจะทำการสร้างตัวตนหรือ CEO branding ผ่านช่องทาง private account หรือ commercial account แบบไหนดีกว่ากันอุ้มมีมาให้2ทางเลือกในมุมมองของอุ้มจากประสบการณ์ค่ะถ้าเป็น CEO สาย sustainableหรือสายที่ไม่เร่งรีบนะคะนำไปสู่ความยั่งยืนคุณสามารถใช้ที่เป็น private account ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook private account นะคะ IG นะคะ TikTok เพียงแต่ว่าคุณเปิดมีเดียเหล่านี้ให้มันเป็นในรูปแบบการโพสต์ที่เป็น public สาธารณะคนเห็นได้ทั่วไปสามารถที่จะแชร์คอนเทนต์คุณได้ engage กับคุณได้แต่ถ้าคุณนะคะมีเป้าหมายที่คุณจะต้องขับเคลื่อนธุรกิจขับเคลื่อน product ขับเคลื่อน brand ของคุณอุ้มก็ยังแนะนำในพาร์ทที่มันเป็น commercial มันสอดรับทั้งในแง่ของ Public Awareness สอดรับทั้งในแง่ของการใช้เงินเข้าไปกระตุ้น Awareness ยิงโฆษณาได้ด้วยเพราะหากถ้าคุณทำใน Account ยกตัวอย่างเช่น Facebook Account คุณยิงแอดยังไม่ได้นะตอนนี้ซึ่งอนาคตอาจจะยิงแอดได้อันนี้อุ้มยังไม่รู้ในการพัฒนาฟีเจอร์ต่างๆแต่ถ้าคุณใช้ที่เป็น Commercial Account Fanpage เอ่ยคุณสามารถที่จะยิงแอด Boost Awareness ได้ทำให้คนเห็นคุณได้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วคุณก็จะมีโอกาสสร้างตัวตนได้เร็วขึ้นทำธุรกิจทำการค้าได้เร็วขึ้นด้วย CEO ต้องไปเลือกค่ะว่าคุณเป็นสายไหนนะคะสายไม่เร่งรีบหรือสายที่จะติดสปีดเพื่อทำคอมเมอร์เชียลค่ะ